มาถึงข่าวที่น่าสนใจของวันนี้กันบ้างนะคะยังคงไปที่ความเคลื่อนไหวของผอ.กอล์ฟซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีจี้ชิงทองยิง3ศพที่โรบินสันลพบุรีนะคะล่าสุดเองครอบครัวของผอ.กอล์ฟก็เข้าไปเยี่ยมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยนะคะซึ่งทางผบ.เรือนจำเองก็บอกว่าผอ.กอล์ฟเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาวันต่อวันว่าจะต้องโยกย้ายไปขังที่ไหนหรือไม่ก็มีการประเมินเรื่องของสภาพจิตใจสำหรับการเป็นผู้ต้องขังรายใหม่ด้วยนะคะโดยคุณกฤตกระแสทิพย์ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพบอกว่าวันนี้เนี่ยเข้าไปตรวจเยี่ยมและพูดคุยกับนายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือผอ.กอล์ฟผู้ต้องหาคดีปล้นทองที่ลพบุรีเพื่อที่จะแนะนำการใช้ชีวิตอยู่ภายในเรือนจำเบื้องต้นเจ้าตัวก็ปรับตัวได้นะคะทานอาหารได้บ้างแล้วก็พร้อมยอมรับกับผลกรรมที่ทำลงไปนอกจากนั้นเองนายประสิทธิชัยยังบอกเจ้าหน้าที่ด้วยบอกว่าสิ่งที่เขาห่วงเนี่ยก็คืออารมณ์ร่วมของผู้ต้องขังที่อยู่ด้วยกันเขากลัวว่าพอเขาเผลอเนี่ยอาจจะโดนลอบทำร้ายร่างกาย ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการแยกเอาไปไว้ขังรวมในห้องผู้สูงอายุในแดนแรกรับสำหรับผู้ต้องขังใหม่ก็จะมีนักโทษชั้นดี2รายคอยเป็นพี่เลี้ยงนะคะก็ดูแลไม่ให้เกิดอะไรขึ้นนอกจากนั้นเองเมื่อเช้ามีรายงานว่าครอบครัวของผอ.กอล์ฟก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ภรรยาไปเยี่ยมด้วยนะคะมีการซื้อของจากร้านค้าสวัสดิการผู้ต้องขังมาฝากก็น่าจะทำให้สภาพจิตใจเนี่ยผ่อนคลายขึ้นส่วนระดับความเครียดเจ้าตัวก็ไม่ได้เครียดมากนักเพราะว่าในเรือนจำพอเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินสภาพจิตใจกันทุกวันนะคะนักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะให้ทำแบบสอบถามที่เรียกว่า criminal mind ก็เป็นแบบทดสอบที่จะประเมินสภาพจิตใจความเป็นอาชญากรประเมินปุ๊บเขาจะจัดกลุ่มเลยว่าควรจะต้องอยู่ตรงไหนยังไงต้องแยกเป็นกลุ่มที่เฝ้าจับตาเป็นพิเศษไหมนะคะก็จะเป็นไปตามกระบวนการคัดกรองปกติซึ่งก็จะพิจารณากันแบบวันต่อวันเลยค่ะว่าจะต้องย้ายไปอยู่แดนอื่นหลังจากนี้ด้วยสำหรับนายประสิทธิชัยนะคะก็ถูกควบคุมตัวภายในแดนแรกรับอยู่ในห้องควบคุมหมายเลข11ค่ะอย่างที่บอกไปขังรวมกับผู้สูงอายุเนาะก็มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่จัดเวรรักษาการตรวจตรากันอย่างเข้มข้นแล้วค่ะก็มีผู้ต้องขังช่วยงานกัน2คนนะคะก็จะเป็นนักโทษชั้นดีอายุประมาณ30ปีต้องโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็จะดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้คือเขาบอกว่าเขากลัวนักโทษเนี่ยมารุมทำร้ายเขาใช่ไหมก็เลยต้องจัดให้อยู่กับนักโทษผู้สูงอายุแบบนี้นะคะขณะที่บรรยากาศที่โรบินสันลพบุรีคุณผู้ชมทางครอบครัวของคุณกวางหรือว่านางสาวธิดารัตน์ทองทิพย์คนนี้เขาเป็นพนักงานที่ร้านทองออโรราแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตวันนี้ครอบครัวนะคะเดินทางมาเชิญวิญญาณในที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งมาทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ชายสามีร่วมกันอัญเชิญวิญญาณซึ่งบอกข้อมูลว่าคือเพื่อนของคุณกวางเนี่ยเขาบอกเขาฝันตรงกันถึง2คนเลยนะฝันว่าคุณกวางเนี่ยมาบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลยหิวข้าวมากมองอะไรก็ไม่เห็นมืดหมดเลยซึ่งครอบครัวก็คิดว่าการทำพิธีในครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกต้องลูกสาวก็เลยยังไม่ได้กลับบ้านยังไม่ได้ไปสู่สุคติสักทีก็เลยมาทำพิธีอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะพาลูกกลับบ้านเนี่ยแหละค่ะส่วนพ่อของคุณกวางเขาเปิดเผยด้วยนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ฟังผู้ต้องหาไปแล้วคือเขาก็บอกว่าที่ฟังแล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจยิงเนี่ยส่วนตัวเนี่ยบอกว่าฟังไม่ขึ้นเลยแล้วไอ้ที่บอกว่ายิงไปหลายนัดเพราะว่าถุงมือติดโก่งไกปืนนั้นอันนี้พ่อเขาบอกก็ยิ่งฟังไม่ขึ้นไปใหญ่เพราะว่าเชื่อว่ามีเจตนาในการตั้งใจยิงอย่างแน่นอนส่วนเรื่องปัญหาส่วนตัวที่หลายคนเนี่ยไปผูกไปโยงแล้วก็ไปเชื่อมกับคุณกวางนั้นพ่อเขายืนยันนะคะว่าไม่เคยรู้จักกับผอ.กอล์ฟผู้นี้เลยค่ะผมก็เลยคิดว่ายังทำพิธีครั้งแรกนะไม่ถูกต้องนะครับก็ลูกเลยยังไม่ได้กลับบ้านก็เลยมาทำพิธีใหม่ครับติดถุงมือคากรงไกมันไม่ใช่นะครับปืนประเภทนี้เพราะผมก็เป็นทหารผมใช้มาเยอะเพราะผมก็อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มา9ปีนะครับการใช้ปืนเนี่ยในระยะ9ปีผมใช้ปืนมาเกือบทุกชนิดผมก็รู้วิธีการใช้มันเป็นยังไงไกปืนเนี่ยเวลากระสุนเข้าลังเพลิงไปแล้วเนี่ยยิงนัดที่หนึ่งไปแล้วนัดที่สองไกปืนมันจะอ้ามากกว่าเดิมเพราะถ้าเราดึงคลังลูกเลื่อนมาเนี่ยไกปืนมันจะอ้ากว่าเดิมนะครับมันไม่สามารถที่จะติดได้เลยเป็นไปไม่ได้ที่ว่าถุงมือจะติดแล้วปืนลั่นไปเองแล้วเขาปืนที่นี่ไม่ใช่ปืนอัตโนมัตินะครับมันต้องเหนี่ยวไกถึงจะออกปั้งแล้วเหนี่ยวไกปั้งมันไม่ใช่อัตโนมัติปลื้ดไปได้ไม่ใช่ครับมันบอกว่าไม่เจตนาพ่อคิดว่ายังไงไม่ใช่ครับมันต้องเจตนาแน่นอนครับแล้วที่ว่า
แล้วถ้าว่ายิงไปเห็นนักเราพอล้มไปแล้วเกิดอารมณ์นะทำไมมันเกิดอารมณ์อ่ะเกิดอารมณ์ได้ยังไงคนเราพอเห็นคนตายเนี่ยสะใจใช่ไหมหรือยังไงเพราะลูกสาวผมก็ไม่มีอาวุธแค่โชว์ปืนมาเนี่ยก็หมอบก็อะไรกันแล้วเห็นไหมเขายังยิงได้ลงคอแล้วยิงก็ต้อง4 นัดไม่โหดกรรมแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่คนรู้สึกผิดแน่แล้วยังไปมีหน้าตาทำหน้าตาไม่เหมือนไม่รู้สึกรู้ร้อนแล้วไปสอนนักเรียนเหมือนเดิมคือเขาไม่มีจิตสำนึกที่ตัวเองกระทำความผิดเลยนะครับไม่มีจิตสำนึกแต่ถึงระดับผอ.การศึกษาวิทยาโทก็ไม่ให้คนเรามีความรู้มากก็ไม่เอาความรู้มาใช้ประโยชน์นะสอนเยาวชนของชาติมาทำอย่างนี้ก็มันไม่ก็เป็นความเห็นของฝั่งผู้สูญเสียนะคือไม่อโหสิกรรมให้แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าเจ้าตัวจะให้การอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ว่ากันด้วยตามพยานหลักฐานที่มีค่ะใช่ค่ะตำรวจบอกแบบนี้เลยบอกว่าพูดอะไรพูดได้พูดได้หมดแต่ว่าหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวมันจะเฉลยแล้วก็จะมัดแน่นทุกอย่างเองเนี่ยแหละค่ะ